สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America เรามีข่าวดีมาบอกค่ะเราสองคนตัดสินใจอย่างเป็นทางการว่าเราจะเลิกทำงานแล้วค่ะงานรับจ้างงานจับกังงานช่างต่างๆนั่นแหละค่ะด้วยสุขภาพของเราเต็มทนแล้วค่ะป้าอ้อยอายุ64แล้วปีนี้คุณลุงก็73อายุป่านนี้เราก็ไม่สามารถจะทำงานให้กับลูกค้าได้เต็มที่บางครั้งงานก็ต้องแบกต้องหามต้องปีนที่สูงเราก็เลยคุยกันว่าเราเลิกทำงานแล้วนะเมื่อเราเลิกทำงานแล้วรถแวนก็ไม่มีงานทำไปพร้อมกับเราด้วยเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะแปลงโฉมเจ้าแวนที่เรามีเนี่ยแหละสาเหตุที่เราจะแปลงโฉมก็เพราะบอกได้เลยแวนคันนี้อยู่กับคุณลุงมาตั้งแต่ปี2408 16ปีแล้วเขาไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์กลไกเรื่องของแอร์เรื่องของน้ำมันคุณลุงดูแลเขาเป็นอย่างดีด้วยเวลาที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ทำเองมาตลอดไม่เคยเข้าศูนย์เคยให้คนอื่นทำก็เพียงแต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนล้อเราก็ไปที่ศูนย์ล้อซื้อล้อแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนให้นอกนั้นคุณลุงก็ดูแลเองมาตลอดสภาพของรถแวนของเรายังดียอดเยี่ยมอยู่จะมีรอยปะผุมีรอยผุให้ปะบ้างแต่เราก็ไม่ไปปะเขาเพราะเราจะเก็บเขาอยู่ในสภาพผู้ชราไปด้วยกันแต่สมรรถนะของเขายังยอดเยี่ยมอยู่เลยค่ะเมื่อตัดสินใจเลิกทำงานเราก็เอาอุปกรณ์การทำงานทั้งหมดที่อยู่ในรถคันนี้ขนออกมาแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ไหนเครื่องมือไหนที่เราจะขายได้บ้างชิ้นแรกที่เราประกาศขายก็คือหลังคาแล็กกิ้งที่สำหรับวางบันไดสูงๆเพียงไม่กี่วันก็มีคนจองและเราก็ปล่อยไปทันทีเมื่อขนอุปกรณ์ต่างๆออกไปจนหมดแล้วและขายบ้างส่วนบางอย่างคุณลุงก็ทิ้งของที่ทิ้งไปก็ยังน่าเสียดายอยู่แต่ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครเพราะคนอื่นเขาก็คงจะซื้อของที่ดีกว่าและก็มีมากกว่าเราเราเป็นคนประหยัดจนเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้จากนั้นเราก็ทำการล้างค่ะคุณลุงใช้เครื่อง power washing ทำการขัดและล้างทั้งด้านนอกและด้านในดูตรงหน้ารถสิที่ฮูดนั่นแหละนั่นคือรอยสีถลอกที่สีลอกออกไปหมดเลยเราก่อนที่จะทาสีใหม่หรือจะทำการขัดสีใหม่ได้ก็จำเป็นจะต้องขัดล้างทั้งด้านนอกและด้านในก็ใช้เวลากันเป็นวันเลยทีเดียวแหละเพราะว่าคุณลุงเป็นคนละเอียดค่ะทำอะไรจะต้องออกมาให้เนียบที่สุดเมื่อเราบอกลาการทำงานพร้อมกับตัวรถแวนด้วยคุณลุงบอกว่ารถแวนคันนี้ขายก็ได้ไม่กี่พันแต่สภาพความเป็นผู้จงรักภักดีของเราก็เลยเก็บเข้าไว้และใช้ประโยชน์เราจะทำอะไรเราจะทำรถเพื่อใช้ในการเดินทางแต่รถแวนคันนี้ไม่ใช่ four wheel เหมือนรถยูคอนที่เราใช้และ fuel consumption ก็อย่างน้อยกว่ายูคอนกินน้ำมันได้น้อยกว่าแต่รถแวนกินน้ำมันมากกว่าเราก็จะลองดูว่าอะไรที่เราจะปรับปรุงได้เพราะชอบมากเลยที่แวนเนี่ยคันใหญ่กว่ามีพื้นที่มากกว่าเราจะมาดูกันว่าเราจะปรับปรุงอะไรได้มั่งแล้วในการปรับปรุงครั้งนี้คุ
ณลุงก็จะทำเองหมดทั้งอย่างทุกอย่างค่ะคุณลุงยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทำประโยชน์ได้อยู่สีแต่ก่อนจะพ่นสีก็ต้องใช้เครื่องมือนี่ค่ะขัดเอาสีเก่าและเหล็กที่อยู่บนด้านฮูดหรือกระโปรงด้านหน้าต้องขัดให้พื้นเรียบเสมอกันขัดแล้วขัดอีกแล้วก็ลงสีพรายมือคือสีรองพื้นจากนั้นก็ขัดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงสีหลักลงไปออกมาสวยงามสะอาดตาเหมือนรถใหม่เลยค่ะประกาศขายเชลล์และที่กั้นด้านหลังคนขับเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากการโพสต์ขายก็มีคนขอซื้อทันทีเมื่อรถแห้งดีและเราถอดเอาชิ้นส่งทั้งหมดออกวางบนพื้นเราก็ขับรถเอาของไปส่งให้ลูกค้าของจนออกหมดแล้วคุณลุงก็เลยจัดการรื้อพื้นออกด้วยแล้ววันนี้เมื่อเราอยู่บ้านเมื่อรื้อพื้นที่ทั้งเลอะทั้งสกปรกออกก็เลยทำการล้างพื้นให้ขาวสะอาดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพื้นเหล็กของรถแวนยังอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมคุณลุงทำการขัดและล้างอย่างดีเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเราจะทำอย่างไรกับรถแวนคันนี้แล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างตามมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายและการพัฒนา DIY เจ้ารถแวนเก่าผู้ซื่อสัตย์ของเราให้เป็นรถบ้านค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะ